ไม่ยอมกลับบ้านสักทีบ้านก็มีทำไมไม่กลับถูกเขาแทงเขาทิ่มเขาสับบ้านไม่ยอมกลับอยู่แค่วิเชียรบุรีเห็นมีอยู่ทั่วเมืองไทยเหนือกลางออกใต้ก็ย่างวิเชียรบุรีเขาเอาไปเร่ย่างขายเห็นอยู่มากมายขายดิบขายดีน่าสงสารกลับบ้านไม่ได้เพชรบูรณ์ก็อยู่ไม่ไกลแปลกใจทำไมไม่กลับบ้านกลับบ้านสักทีบ้านก็มีทำไมไม่กลับถูกเขาแทงเขาทิ่มเขาสับบ้านไม่ยอมกลับอยู่แค่วิเชียรบุรีไก่ย่างวิเชียรบุรีอยากรู้มันมีโอ้ยพ่อแม่อยู่ไหมทำไมชื่อเสียงมันชอบกินจังบอกอร่อยถูกใจคนก็หลุดถูกเสียบดูดล้นไฟไม่รู้มันไปวางไข่ตอนไหนช่างแปลกใจแปลกใจไก่ย่างวิเชียรบุรีน่าจะเรียกไก่ลงบ้านไม่รู้ว่ามันลงมานานกี่ปีเอ่ยชื่อใครๆก็รู้ได้ชิมแล้วอร่อยดีอร่อยดีแต่มันคงอยากกลับบ้านเต็มที่ถ้าบินได้มันคงจะบินนี้เพราะวิเชียรบุรีไกลแค่นี้เพชรบูรณ์ไก่อะไรไม่ยอมกลับบ้านสักทีบ้านก็มีทำไมไม่กลับถูกเขาแทงเขาทิ่มเขาสับบ้านไม่ยอมกลับอยู่แค่วิเชียรบุรีไก่ย่างวิเชียรบุรีอยากรู้มันมีโอ้ยพ่อแม่อยู่ไหมทำไมชื่อเสียงมันดังคนชอบกินจังบอกอร่อยถูกใจคนก็หลุดถูกเสียบตูดล้นไฟไม่รู้มันไปวางไข่ตอนไหนช่างแปลกใจแปลกใจไก่ย่างวิเชียรบุรีน่าจะเรียกไก่ลงบ้านไม่รู้ว่ามันลงมานานกี่ปีเอ่ยชื่อใครๆก็รู้ได้ชิมแล้วโอ้โหอร่อยดีอร่อยดีแต่มันคงอยากกลับบ้านเต็มที่ถ้าบินได้มันคงจะบินนี้เพราะวิเชียรบุรีไกลแค่นี้เพชรบูรณ์ไก่อะไรไม่ยอมกลับบ้านสักทีบ้านก็มีทำไมไม่กลับถูกเขาแทงเขาทิ่มเขาสับบ้านไม่ยอมกลับอยู่แค่วิเชียรบุรี